มีการให้สัมภาษณ์จากท่านรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ใช่ไหมครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าปัจจุบันผู้บังคับบัญชาจะต้องไปใส่ใจในการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลต้องเปิดกว้างไม่ทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงไม่ได้คือจะต้องทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นยุคนี้เป็นยุครุ่นใหม่แล้วกำลังพลใช้โซเชียลเป็นช่องทางสื่อสารต้องมีการปรับตัวฟังข้อคิดเห็นของกระแสสังคมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเป็นศักดินาแล้วสำหรับความเป็นทหารต้องเด็ดขาดนะฮะทีนี้ไอ้คำว่าศักดินานี่สิครับอาจารย์ครับมันดูจะว่ารุนแรงก็ดูรุนแรงนะครับคำนี้เพราะว่านอกจากตัวคำแล้วความรู้สึกของคนที่ฟังคำว่าศักดินาเนี่ยฮะมันรู้สึกถึงแบบมันย้อนไปโบราณตั้งแต่ระบบเจ้าขุนมูลนายเลยครับอาจารย์ผมคิดว่าประเด็นที่คุณหยิบขึ้นมาดีที่ว่าศักดินามันเป็นยังไงแล้วมันย้อนไปถึงเจ้าขุนมูลนายครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่บอกว่าสมัยนี้จะทำตัวเป็นเจ้าขุนมูลนายกับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ได้จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอกว่ายุคนี้กำลังพลเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารเราก็ต้องมีการปรับเราต้องรับฟังความเห็นกระแสสังคมไม่เกิดความเหลื่อมล้ำและเป็นศักดินาผมคิดว่าคำพูดนี้มันบอกอะไรกับเราบางอย่างว่าโลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะและเผลอๆกองทัพยังล้าหลังอย่างมากๆจึงเกิดเหตุและผมเห็นด้วยกับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ออกมายอมรับเสียเลยว่ามันยังเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่ไม่ได้อีกต่อไปยังเป็นศักดินาไม่ได้อีกต่อไปคุณป๋องถามผมว่ามันจะดูศักดินามันคืออะไรแล้วก็มันเป็นเจ้าขุนมูลนายเนี่ยมันจะดูจะเก่าค่ำครึไปสักหน่อยไหมครับผมคิดว่าถ้าป๋องย้อนกลับไปดูสังคมไทยแต่เดิมประชาชนไม่มีครับที่ว่าเป็นประชาชนอิสระอย่างพวกคุณอย่างผมอย่างคนทั่วไปครับทุกคนจะต้องสังกัดมูลนายเป็นไพร่หรือเป็นทาสครับประชาชนอิสระไม่มีมีนายกับมีไพร่หรือมีทาสมีบ่าวมีไพร่มีทาสครับไพร่ก็คือไพร่พลก็คือไปเป็นทหารคำว่าไพร่ก็คือถูกเกณฑ์แรงงานที่เข้าไปสังกัดมูลนายเมื่อสังกัดมูลนายนายคนไหนมีไพร่พลมากก็จะมีอำนาจมากนายคนไหนมีไพร่พลน้อยก็จะมีอำนาจน้อยเพราะฉะนั้นคำว่ามูลนายเนี่ยบางคนไม่เข้าใจไปคิดว่าศักดินาคือวัดกันด้วยที่นาเหมือนกันในยุโรปครับแต่ไม่ใช่ครับประเทศไทยไม่ได้วัดกันที่ว่าใครมีศักดิ์สูงกว่าหรือไม่ประเทศไทยวัดกันที่จำนวนไพร่ว่าคุณมีไพร่มากหรือไพร่น้อยครับไพร่ก็คือไพร่พลนั่นแหละครับอ๋อฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสังกัดนายสังกัดมูลนายครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนที่เป็นอิสระชนเหมือนคุณเหมือนผมเหมือนกับประชาชนปกติธรรมดาครับเมื่อสังกัดมูลนายกฎหมายก็ระบุไว้ด้วยและเราก็มีความเชื่อกันในตอนนั้นอยู่ด้วยว่าไพร่ทุกคนนั้นเป็นสมบัติของนายนายจะจำหน่ายจ่ายแจกได้ครับตกลงถ้ามีใครจะมารังแกป๋องครับจะมาฆ่าฟันป๋องจะมายิงป๋องหรือจะมาทำร้ายป๋องป๋องก็จะต้องพยายามไปให้นายเนี่ยช่วยคุ้มครองป๋องอยากจะทำงานที่สบายกว่าคนอื่นเป็นไพร่อยู่ในมูลนายอยากจะทำงานได้ดิบได้ดีกว่าไพร่คนอื่นป๋องก็ต้องเอาใจนายทำอย่างไรให้นายเอ็นดูพอใจป๋องก็จะเอามาทำงานใกล้เรือนชานเอามาใกล้ตัวเอามาทำงานในบ้านป๋องก็จะได้ทำงานสบายไม่งั้นป๋องก็จะต้องไปไถนาป๋องก็จะไปทำสวนไปทำประมงใช้แรงงาน
และไพ่ทั้งหลายนี้ก็เป็นไพ่หลวงกับไพ่สมเมื่อกี้คือไพ่สมถ้าไพ่หลวงก็แปลว่าแต่ละคนจะต้องไปทำงานให้กับหลวงส่วนกลางที่เรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนแปลว่าปีหนึ่งต้องไปทำงานให้หลวง6เดือนที่เหลือคุณก็มาทำงานอยู่กับนายที่เป็นมูลนายทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นรากของวัฒนธรรมทหารทหารถ้าคุณดูให้ดีนะครับทหารที่เป็นผู้ระดับผู้บังคับบัญชาก็จะมีลูกน้องอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นไพร่พลในสมัยรัชกาลที่5เราก็ปรับใหม่กองทัพให้มันทันสมัยขึ้นมันก็มีกระทรวงทบวงกรมมันก็มีกรมมีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแยกออกมามีกรมยุทธวิยุทธศาสตร์ยุทธการกรมสวัสดิการกรมนั่นกรมนี่ถูกไหมครับใช่ครับแต่ถ้าป๋องสังเกตดูกรมไหนที่มีกำลังพลมากกรมนั้นก็มีอำนาจมากใช่ไหมครับโอ้ใช่เลยเหมือนโบราณเลยครับถ้าอย่างนี้เหมือนไหมครับเหมือนเลยครับตกลงคุณก็แบ่งเป็นกองทัพภาคที่เท่าไหร่ภาคไหนใหญ่ภาคไหนเล็กภาคไหนอยู่ใกล้ใจกลางพระนครครับก็จะมีอำนาจมากกว่าโอ้จริงๆก็ด้วยตัวระบบแล้วไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนะครับอาจารย์และคุณดูในกองทัพก็จะแบ่งคนออกเป็น2ชั้นครับชั้นสัญญาบัตรกับชั้นประทวนคุณว่ามันคล้ายไหมโอ้คล้ายครับประทวนก็คือไพร่พลทั้งหลายใช่ไหมครับใช่ครับและเวลาในกองทัพแม้แต่สโมสรเขาก็แยกกันสโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตรสโมสรนายทหารชั้นประทวนชั้นประทวนเนี่ยคุณไปใช้สโมสรทหารสัญญาบัตรได้ไหมครับไม่ได้สิครับไม่ได้ครับแต่มีครับก็คือไปเป็นคนเสิร์ฟเป็นคนทำความสะอาดไปได้แต่ว่าถ้าคุณจะไปใช้ในฐานะทัดเทียมกับสัญญาบัตรเนี่ยคุณทำไม่ได้ครับตกลงบ้านที่อยู่อาศัยก็แยกกันระหว่างบ้านสัญญาบัตรแบบหนึ่งบ้านประทวนอีกแบบหนึ่งครับทีนี้ป๋องก็จะเริ่มมองเห็นภาพมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับมันดูศักดินานี่ก็ฝังอยู่ใน DNA เลยนะครับอาจารย์มันคือคุณอย่าลืมว่ามันชินอยู่กับวัฒนธรรมมาโดยตลอดและวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายให้คุณฟังครับคนที่เป็นไพร่คนที่เป็นทาสก็ต้องเอาใจนายทำอย่างไรก็ได้ให้นายพอใจครับนายจะได้อุ้มชูทำให้ตัวเองทำงานได้สบายกว่าคนอื่นเขาเพราะนายพอใจครับเป็นเรื่องดุลพินิจส่วนตัวของนายที่นายจะผ่อนปลนนายจะช่วยตกลงคุณเป็นไพร่เป็นไพร่พลเป็นไพร่ที่สังกัดมูลนายครับโอกาสในการที่จะเจริญเติบโตจึงยากไม่เหมือนกับสายโลหิตสิบข้างเคียงเสบียงหลังบ้านกาบการสอพลอลอกไข่แดงครับไอ้แกร่งวิชามันหลังสุดตกลงไอ้ระบบอุปถัมภ์มึงมันจึงเกิดด้วยประการราชดีโอ้แยกจากกันไม่ได้เลยมันแยกจากกันไม่ได้มันแทรกซึมอยู่ใน DNA วัฒนธรรมของคนไทยไปเรียบร้อยครับในที่สุดมันถ่ายทอดวัฒนธรรมมาตลอดจนกระทั่งคนไทยไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองต้องหวังต้องพึ่งนายทุกคนจะสังกัดนายแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่ทหารนะครับคุณป๋องคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองต้องวิ่งเต้นต้องเข้าหาคนที่มีอำนาจมากกว่า คิดว่าคนที่มีอำนาจมากกว่าเขาจะอุ้มเราเขาจะช่วยเราให้เราได้ดิบได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงวิ่งเต้นเส้นสายแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าทหารเนี่ยมันชัดมากที่สุดเท่านั้นเอง DNA นี้ฝังอยู่ในทั้งคุณและผมด้วยครับคุณเห็นไหมครับคนไทยเวลาอยู่ใกล้คนที่มีอำนาจจึงกระดิกกระดีครับ
จึงรู้สึกเลยว่าอุ้ยเราจะต้องหมอบคลานเราจะต้องทำตัวงงๆทำนายครับแหมนายทำอะไรดีไปหมดอ่อนน้อมยอดไปหมดนายนี่เยี่ยมมากไม่เคยขัดใจนายแล้วนายก็ตายเพราะไอ้ลูกน้องที่มันไม่เคยบอกความจริงว่านายทำอะไรไม่ดีใช่ครับทหารเนี่ยจะชัดที่สุดกับระบบสังอุปถัมภ์ในสังคมไทยครับตอนที่ป๋องถามมาเนี่ยผมว่าอันนี้คือรากลึกที่ทำให้เข้าใจทั้งระบบอุปถัมภ์ทั้งศักดินาเจ้าขุนมูลนายที่ท่านรองผู้บัญชาการทหารบกท่านพูดมาเมื่อวานนี้ครับแล้วคุณก็พอมองเห็นใช่ไหมครับว่าทหารที่เข้าไปเป็นทหารชั้นผู้น้อยจะมีความยากลำบากอย่างไรในการทำตัวครับนี่มีอีกตอนหนึ่งที่ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการทหารบกพูดประเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแต่ท่านพูดในทํานองว่าทหารเนี่ยมันต้องเด็ดขาดมันต้องสั่งการมันต้องเพราะว่าเวลารบทัพจับศึกจะมานั่งถามว่าเอ้าเราจะรบกันดีไหมมันทำไม่ได้ครับอันนี้ก็มีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งทหารจริงคุ้นชินต่อระบบสั่งการจากส่วนกลางเป็นระบบที่นายนั้นสูงสุดนายถูกต้องเสมอคำสั่งต้องปฏิบัติทุกคนครับอย่าหือ คุณก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับครับเออและที่ผบ.ทบ.เขาบอกว่าคุณมีอะไรคุณร้องเรียนมาใส่ชื่อจริงด้วยนะโอ้บอกสังกัดชั้นยศให้เสร็จครับคุณกล้าไหมนั่นน่ะสิครับคุณอยู่ในวัฒนธรรมนี้คุณอยู่ในระบบอุปถัมภ์นี้คุณกล้าไหมนั่นน่ะสิฮะแล้วคือตอนที่นักข่าวถามท่านผบ.ทบ.ว่าท่านจะทราบได้ยังไงว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จท่านก็บอกว่าผมเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยผมใช้วิจารณญาณผมฟังผมก็รู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จมันก็ยิ่งทำให้โอ้ยมันก็จะกล้าร้องเรียนไหมล่ะอย่างนี้นะเออแล้วเจ้านายเขาคิดว่าเขาเก่งเขารู้หมดทุกอย่างในระบบอุปถัมภ์ในระบบศักดินาก็เป็นเช่นนี้ครับผมดีใจมากเลยที่ท่านพูดขึ้นมาเองนะครับไอ้ระบบศักดินาเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้จะต้องปรับปรุงจะยังจะเป็นไม่ได้แสดงว่าท่านก็พอรู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรายังอยู่ในระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายของทหารมากกว่าข้างนอกจึงถูกสังคมแวดล้อมบีบคั้นในขณะนี้อย่างแรงและไปเกิดฟางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นที่โคราชใช่ครับคราวนี้ลองไปฟังเสียงท่านสักนิดหนึ่งก่อนว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเกินเลยไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจาะลึกกันต่อไปอีกนะครับไปฟังพร้อมกันเลยครับเราจะใช้ระบบเดิมเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับแต่มันมีความจำเป็นทหารมีความจำเป็นนะครับที่เราต้องใช้การบังคับบัญชานะครับต้องระบบการบังคับบัญชามิฉะนั้นแล้วเมื่อมีเหตุการณ์การลบเราจะต้องมาเข้าที่ประชุมว่าจะลบดีไม่ลบดีนั้นมันไม่ได้ต้องสั่งแล้วต้องไปเพราะนั้นความเด็ดขาดเราต้องคงอยู่อันนี้อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยอธิบายให้สังคมเข้าใจตรงนี้นะครับแต่เราก็รับฟังนะครับรับฟังข้อคิดเห็นรับฟังเสียงสังคมรับฟังกระแสสังคมว่าสังคมมองว่าอย่างนี้มันเกือบจะเป็นความเหลื่อมล้ำมันจะเป็นศักดินาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รับฟังก็เราก็พยายามจะปรับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันที่ทำได้ก็คือในเวลาราชการในระบบราชการในระบบทำงานเราคงความเด็ดขาดเราคงระบบสายกำชาอยู่นะครับแต่ถ้าเวลานอกเวลาราชการเราก็จะผ่อนตรงนี้มีการเข้าไปพูดคุยลูกน้องคุณฟงยังเห็นไหมครับว่าท่านบอกว่าในราชการยังใช้ระบบแบบเก่าใช่ครับแต่เวลานอกราชการจะผ่อนลงก็แสดงว่ายังใช้เป็นหลักก็คือยังใช้วิธีสั่งการเป็นหลักครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นนะครับถ้ากองทัพจะพัฒนาขึ้นเหมือนกับในนานาอารยประเทศครับไม่จำเป็นต้องนายถูกตลอดแต่ใช้วิธีให้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเพราะทุกวันทุกนาทีไม่ใช่การศึกสงครามผมเห็นด้วยนะครับว่ายามลบทับจับศึกตอนนั้นเนี่ยมันมานั่งถามกันว่าเฮ้ยระบุดีไหมมันถามไม่ได้ใช่ครับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตรงนั้นก็สั่งบุกก็ต้องบุกแล้วไอ้คนที่บุกเนี่ยมันรู้ว่ามันจะต้องตายมันก็ต้องไปครับอันนั้นเราเข้าใจได้เหมือนกับเวลาไฟไหม้ครับ
เวลาไฟไหม้เราจะบอกว่าเราจะดับกันยังไงดีเราเรียกพนักงานดับเพลิงมาประชุมดิว่าจะดับกันตรงไหนมันทำไม่ได้มันก็จะต้องมีระบบคอมมานด์ระบบบังคับบัญชานั่นคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่กองทัพจะต้องคิดมากกว่านั้นไหมว่าแล้วไอ้ระบบสวัสดิการก็ดีระบบธรรมดากินการฝึกการดูแลตัวอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกองทัพในเวลาปกติเรายังต้องสั่งการอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ฮะผมคิดว่าเราเริ่มพัฒนาได้ใช่ไหมครับให้มีระบบการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเขาจะได้รู้สึกเป็นเจ้าข้อเจ้าของกองทัพและการมีส่วนร่วมก็คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยมากการมีส่วนร่วมก็จะมากเราก็วัดได้ครับว่าตอนนี้กองทัพมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนให้ผู้คนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนการมีส่วนร่วมในกองทัพก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ากองทัพเป็นของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกองทัพไม่ใช่กองทัพเป็นหน่วยงานพิเศษที่คนอื่นเข้าไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยแปลกแยกตอนนี้มันดูเป็นแดนสนธยามากเลยครับอาจารย์มันไม่มันดูแบบว่าเป็นอะไรอึมครึมที่คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเห็นอะไรใดๆเลยฮะใช่ครับระเบียบวินัยของกองทัพเนี่ยผมเห็นใจแต่ป๋องรู้ไหมว่าไอ้ระเบียบวินัยของกองทัพเนี่ยเขาสร้างกันยังไงสร้างยังไงครับอาจารย์คุณเคยสังเกตดูไหมว่าตอนเช้าๆหรือตอนกลางวันก็ตามเอาคนมาเข้าแถวแล้วก็สั่งให้ซ้ายหันทุกคนก็ซ้ายหันพร้อมกันขวาหันขวาหันพร้อมกันหน้าเดินเดินพร้อมกันพักพร้อมกันทำอะไรพร้อมกันคุณรู้ว่าเขาสั่งไปทำไมโอ้สั่งไปทำไมครับอาจารย์เขาสั่งให้คุณชินต่อการรับคำสั่งเพราะทหารที่ถูกคำสั่งโดยผู้บังคับบัญชาในทางมนุษยวิทยาจิตวิทยาแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนอยากถูกสั่งตลอดชีวิตแต่เขาสั่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำก็ได้วะไม่เห็นเป็นไรเลยซ้ายหันและคนอื่นเป็นหมู่ด้วยเขาก็ทำกูไม่ทำอยู่คนเดียวได้ไงกูก็ทำพอซ้ายหันเสร็จเขาก็ทำไงครับขวาหันเอากลับไปที่เดิมอีก ก็กูไม่เห็นมันเสียหายตรงไหนนี่วะเขาสั่งให้กูทำกูก็ทำหน้าเดินกูก็เดินถอยหลังก็ถอยหลังคิดจะมันไม่ได้เสียหายตรงไหนแล้วเป็นจิตวิทยาหมู่ด้วยอ๋อใช่เลยครับตกลงป๋องก็จะชินต่อการรับคำสั่งไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันครับและพอยามศึกสงครามสั่งว่าเดินหน้าบุกทั้งที่ป๋องรู้ว่าเดินไปเจอกับระเบิด คุณอาจตายได้แต่คุณรับคำสั่งและคุณชินต่อมันแล้วคุณเถินเดินครับคุณก็กลายเป็นสมบัติของนายคุณก็กลายเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ถูกเทรนที่ให้ทำครับแต่ผมบอกคุณแล้วนะเพื่อความแฟร์เพื่อความยุติธรรมลักษณะของทหารก็สิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำในยามศึกสงครามใช่ครับแต่ถ้าคุณจะเอาสิ่งนี้กลายเป็นวัฒนธรรมทหารที่ปกติทุกวันจะต้องทำแบบนี้หมดผมว่าอันนั้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์แต่ว่านั่นก็เป็นถ้าสมมุติว่าพอในวันที่ไม่ได้มีการรบซึ่งมันก็น่าจะเป็นวันที่มีสัดส่วนมากกว่านะครับอาจารย์พอให้เขาได้พูดมากขึ้นมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นอาจจะไม่ตรงกับนายมากขึ้นมันจะไปส่งผลให้วันที่ต้องใช้ระบบคอมแมนด์เนี่ยมันคุมยากขึ้นด้วยไหมครับอาจารย์เพราะว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยรู้ครับความสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่เมื่อกี้รองผบ.ทบ.ก็พูดว่าถ้าไม่ใช่เวลาทำงานเราก็จะต้องผ่อนปลนที่จะต้องให้มีระบบอย่างอื่นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วแม้กระทั่งการทำงานถ้าให้กำลังพลมีส่วนร่วมมากขึ้นมันไม่ใช่สั่งการกันตลอดนายต้องใหญ่ตลอดต้องถูกตลอดครับใช่ไหมครับครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องค่อยๆพัฒนากันต่อไปครับนะครับคราวนี้
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทหารเมื่อต้องปรับตัวกับโลกสมัยใหม่ขณะนี้เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทหารเองเนี่ยมีระบบที่สร้างผลประโยชน์ให้กับนายมากกว่าลูกน้องสร้างระบบพิเศษที่มีสวัสดิการพิเศษมีรายได้พิเศษมีคนไปทำธุรกิจผมได้ฟังคุณเทพไทยเสนพงศ์อภิปรายในสภา คุณเทพไทยอภิปรายไว้ยาวเหมือนกันแต่เราลองมาฟังบางช่วงบางตอนดีไหมครับดีครับไปฟังพร้อมกันเลยครับผมดีใจครับที่ได้เห็นกองทัพได้ออกมาเคลื่อนไหวและก็แสดงท่าทีเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์วันนี้ท่านพูดเนี่ยถูกใจผมมากเลยครับท่านบอกว่าใครทำอะไรไว้ต้องรับผลตรงกับคำสุภาษิตคำบาลีท่านประธานครับกรรมมุนาวัตติโลโกท่านผบ.ทบ.เสนอปฏิรูปกองทัพเรื่องผลประโยชน์1ข้อผมจะเสนอเพิ่มเติมให้กับท่านผบ.ทบ.อีก2ข้อเป็น3ข้อครับแรกสุดก็คือทีวีช่อง5ครับท่านประธานถ้าหากว่าใครติดตามข่าวการโยกย้ายในกองทัพจะเห็นได้ว่าหลายคนจับตามองว่าใครคือผอ.ช่อง5เพราะผอ.ช่อง5คือมือเศรษฐกิจของท่านผบ.ทบ.และก็เป็นอย่างนี้คู่กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแหล่งเงินแหล่งทองก็คือผบ.สถานีโทรทัศน์ช่อง5อีกส่วนหนึ่งก็คือวิทยุทหารครับคลื่น FM ท่านประธานก็ได้ยินได้เห็นนะครับว่ามีการประมูลกันจำนวนมากแล้วประมูลกันคลื่นละหลายหลายล้านแข่งขันกันประมูลแล้วก็มีข่าวลือกันตั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะเยอะแยะกันไปหมดครับท่านประธานครับส่วนที่สองเรื่องสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟก็ต้องยอมรับว่าสนามกอล์ฟกองทัพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่บางเขนนะท่านประธานมีเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีกองทัพอยู่มีสนามเกือบทุกจังหวัดแล้วก็มีสนามที่มีการทำประกอบธุรกิจภายใต้สนามกอล์ฟของกองทัพมีโรงแรมมีสถานที่ตากอากาศเยอะแยะสวยงามหรูหราอย่างดีติดทะเลนี่ก็คือเป็นแหล่งผลประโยชน์ครับท่านประธานครับ4โครงการสวัสดิการทหารเยอะมากครับท่านประธานที่มีปัญหาอยู่ที่เป็นข่าวอยู่นี่ก็โครงการสวัสดิการเรื่องสร้างบ้านเรื่องการจัดทำบ้านจัดสรรขายที่ดินนี่ไม่รวมไปถึงโครงการขายอาวุธปืนนะท่านประธานปืนสวัสดิการเยอะมากเลยโครงการปืนสวัสดิการของหน่วยนั้นของหน่วยนี้แล้วก็สวมชื่อสวมบัญชีให้บุคคลภายนอกเข้าไปซื้อการจัดหารถประจำตำแหน่งในปี2563นี่สดๆร้อนๆเลยท่านประธานครับผมได้ข้อมูลจากรีพอร์เตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมท่านประธานดูครับกระทรวงกลาโหมของกองของทหารเราเนี่ยครับใช้เกี่ยวกับรถติดตามงบประมาณทั้งหมด550ล้านบาทครับในกระดาษที่กระทรวงอื่นๆ13ล้าน20ล้านสูงสุด28ล้านแค่นั้นนะท่านประธานครับเยอะมากและวันที่เราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีคนที่มาจากการเลือกตั้งท่านประธานก็จะเห็นนะครับขบวนของรถตรากงจักรมีรถนำมีรถติดตามมีรถประกบเนี่ยเยอะมากที่สุดเพราะผมไม่แปลกใจเลยทำไมต้องมีงบประมาณ500กว่าล้านในการจัดการเรื่องค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งหรือขบวนของนายทหารในกองทัพครับคือเรื่องงบราชการลับครับท่านประธานงบราชการลับต้องเรียนกับท่านประธานว่าตรวจสอบไม่ได้จริงๆครับผมนี่เพราะมันเป็นงบลับท่านประธานก็มีประสบการณ์ในปี40ท่านประธานเป็นนายกท่านประธานก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมท่านประธานก็มีงบราชการลับที่กองทัพให้ท่านนะครับเดือนนึงผมคิดว่าคงหลายแสนนะครับแต่ว่าผมก็ทราบข่าวว่าท่านประธานก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ท่านประธานก็คืนกลับคืนกลับก็มาเป็นกองทุนให้กับลูกหลานบุตรหลานของคนในกองทัพผมต้องถามกับท่านประธานว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะเหมือนกับท่านประธานนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับอ้อยข้าวปากช้างแล้วจะดึงคืนมาได้หรือให้ไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีการตรวจสอบเพราะเป็นเงินราชการลับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันครับท่านประธานแล้วก็ในส่วนของกองทัพเนี่ยไม่ต้องดูไกลครับละแวกรัฐสภาเราเนี่ยครับมีทั้งหมด16 17หน่วยของกองทัพผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าหน่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับผมคิดว่าเราควรที่จะย้ายออกไปออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดเช่นอะไรบ้างครับท่านประธานขับรถผ่านสะพานแดงมาท่านจะเห็นนะครับกรมสรรพาวุธครับกรมสรรพาวุธอยู่กลางเมืองครับท่านประธานเราไม่มั่นใจเลยว่ามันจะระเบิดวันไหนหรือใครจะไปปล้นกรมสรรพาวุธจะไปยิงกับใครอีกเหมือนกับที่โคราชอาจจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วทำไมเราไม่ย้ายไปออกไปต่างจังหวัดกรมทหารรถถังต่อสู้อากาศยานเยอะแยะเลยครับจริงๆรถถังเนี่ยต้องไปไว้ชายแดนนะท่านประธานเพื่อที่จะป้องกันอาวุธศัตรูแต่นี่ก็มาอยู่ในกลางเมืองนะครับเพราะส่วนที่3เนี่ยผมคิดว่าเราต้องปฏิรูปสถานที่ค่ายทหารที่อยู่ในเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจในเมืองไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการที่รักษาถวายรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจอื่นๆนะครับควรที่จะยกให้สร้างศูนย์ราชการครับโอ้หลายประเด็นน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์โดยเฉพาะสิ่งที่คุณชื่ออะไรนะคุณเทพไทยครับเทพไทยพูดครับมันสะท้อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจกระจุกตัวอยู่ส่วนกลางมันผลประโยชน์มันก็กระจุกตัวครับคุณเทพไทยพูดเรื่องช่อง5ซึ่งเป็นความจริงเลยคนเขาจับตาดูอยู่ตลอดว่าพอเปลี่ยนผบ.ทบ.ก็จะต้องเปลี่ยนผู้อำนวยการช่อง5ครับเพราะว่าผู้อำนวยการช่อง5ก็คือกระเป๋าเงินของผบ.ทบ.และคุณไปดูก็แล้วกันผมก็ขี้เกียจพูดแล้วพลเอกประยุทธ์ใครล่ะที่เป็นผู้อำนวยการช่อง5แล้วก็คนอื่นๆใครล่ะเป็นผู้อำนวยการช่อง5ในแต่ละสมัยครับแล้วก็จะติดตามกันไปเป็นอยู่ในกลุ่มอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจกระจุกตัวผลประโยชน์ก็กระจุกตัวครับและเมื่อผลประโยชน์กระจุกตัวคุณจึงเห็นว่าระดับนายพลระดับนายพันจึงอยู่บ้านมีสวัสดิการอย่างหนึ่งแต่พวกทหารในระดับประทวนก็จะมีสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณเทพไทยพูดถูกนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในกรุงเทพแล้วโอ้นั่นสิครับใช่ไหมครับควรไปอยู่ชายแดนใช่ไหมครับรถถังเนี่ยผมว่าอันนั้นก็คือประเด็นครับคราวนี้เมื่อกี้นี้คุณเทพไทยก็พูดรายการของเราวันก่อนก็พูดว่ามันมีงบประมาณค่าเหมาจ่ายเหมาให้กับผู้ที่ใช้รถประจำตำแหน่งหมายความว่าถ้าคุณจะเอารถประจำตำแหน่งเมื่อมีกำหนดว่ามีรถประจำตำแหน่งทางการก็ต้องซื้อรถแล้วก็พร้อมคนขับประจำตำแหน่งให้ไปรับจากบ้านไปถึงที่ทำงานแล้วก็กินเงินเดือนหลวงและขณะเดียวกันรถก็เป็นรถหลวงแต่ว่าเขาก็มีระบบระเบียบออกมาใหม่ว่าจะเช่าก็ได้ก็จะจ่ายค่าเช่าให้โดยที่ไม่ต้องซื้อหรือว่าจะเอาเงินไปเลยเป็นค่าตอบแทนจึงมีการตั้งงบประมาณไว้กระทรวงกลาโหมถึง550ล้านจากรวมทั้งหมดทุกกระทรวงรวมกันรวมกระทรวงกลาโหมด้วย700กว่าล้านใน700กว่าล้านเนี่ยกระทรวงกลาโหมเอาไป550โอ้มันก็จึงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไปตั้งเงินลดประจำตำแหน่งให้กับระดับล่างๆมากเกินไปก็เท่ากับว่าไปบวกรายได้ให้กับระดับล่างเข้าไปอีกครับคุณรู้ไหมว่าเวลาที่เขาจะเช่ากันเนี่ยหรืออัตราในการเขาคิดอย่างไรเนี่ยคิดยังไงครับบังเอิญไทย PBS เนี่ยเขาไปพบที่กระทรวงมหาดไทยอ๋อเหรอฮะคุณลองเอาเพจของกระทรวงมหาดไทยของไทย PBS ขึ้นดูสิครับคุณจะพอมองเห็นเลยว่าค่าเช่าเนี่ยคุณต้องอ่านดิครับว่าค่าเช่าในเขาเช่าอย่างไรอันนี้เฉพาะของกระทรวงมหาดไทยนะครับระดับรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยได้โอ้โหอัตราค่าเช่า 76,400 บาทต่อคันต่อเดือนแล้วได้2คันด้วยซึ่งอันนี้60เดือนก็คือ5ปีวงเงินรวมเท่ากับว่า 9,168,000 บาทนะฮะทีนี้ถ้าเป็นข้าราชการประจำปลัดกระทรวงก็จะลดหลั่นลงมาครับครับคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงกลาโหมก็สูสีกันแล้วครับ
จะเห็นได้ว่าตัวระดับสูงเนี่ยจะต้องนั่งรถอย่างดีครับและอัตราค่าเช่าถ้าหากว่าไม่ซื้อแต่จะเช่า 70,000 กว่าบาทเกือบ 80,000 บาทต่อเดือนโอ้โหก็และถ้าคุณไม่เช่าก็ได้เขาก็ให้เงินคุณไปแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรคุณก็ไปครับตกลงคุณเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะมีปัญหามากถ้าเจาะลงไปแล้วเนี่ยเมื่ออำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ราชการเมื่ออำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ข้าราชการระดับบนระดับบนก็จะมีความจำเป็นทั้งนั้นแหละครับจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีอย่างนี้แล้วพอคุณไปให้ลดประจำตำแหน่งบางระดับเขาก็จริงๆแล้วเขามีรถส่วนกลางของกระทรวงของกรมเวลาคุณจะไปประชุมก็เอารถส่วนกลางไปประชุมได้อยู่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นระบบที่เราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขไหมครับครับขณะเดียวกันมันมีข่าวใช่ไหมครับว่าคุณศรีสุวรรณจันยาจะไปร้องปปช.ว่าเรื่องที่ผู้ที่พ้นราชการไปแล้วปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือสว.สามป.พวกนี้เนี่ยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับแต่ไปอยู่บ้านหลวงไปอยู่ไปใช้น้ำใช้ไฟใช้อะไรต่ออะไรของหลวงครับซึ่งเป็นการได้รับของขวัญหรือของกำนันที่เกิน 3,000 บาทใช่ไหมครับใช่ครับผิดกฎหมายปปช.ฮะเออประเด็นนี้คุณป๋องคิดว่าไงผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องที่ศรีสุวรรณทำครับคือหลายคนก็ไม่ได้มองตรงจุดนี้แล้วมองว่าคุณศรีสุวรรณคิดเยอะไปหรือเปล่าแปลกๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามองไปตามข้อตัวบทกฎหมายเนี่ยตำแหน่งทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายปปช.คือไม่ให้รับอะไรที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทแล้วก็มองว่ามันอาจจะเข้าข่ายกฎหมายที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยครับอาจารย์มันไปขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะครับผมอาจจะเปิดรัฐธรรมนูญให้คุณดูครับรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตรา184วงเล็บ3 184วงเล็บ3นะครับอาจารย์ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์วงเล็บ3บอกว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาครับจะต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติตกลงส.ส.และส.ว.ทั้งหลายครับที่บอกว่าอนุโลมให้ใช้บ้านหลวงต่อไปได้เนี่ยโอ้คุณโดนแน่โอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งนี่คือกฎหมายใหญ่สุดของประเทศด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเขาบอกว่าไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยราชการครับกองทัพเป็นหน่วยราชการไหมครับเป็นครับไม่รับเงินที่นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจปกติธุรกิจปกติถ้าเขายังดำรงตำแหน่งก็เรื่องนึงแต่ว่าเขาหลุดออกไปแล้วตกลงอันนี้นะครับครับผู้ที่หลุดไปแล้วหน้าที่จะต้องโดนสอบเรื่องนี้โอ้เสร็จแล้วพอปปช.ก็เลยมีกฎหมายออกมารองรับครับมีประกาศของปปช.ออกมารองรับครับเพื่อให้บอกว่าประโยชน์อื่นใดเนี่ยมันควรจะเกินหรือมันขาดเท่าไหร่ก็กำหนดไว้ที่ 3,000 ครับทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ไปรับอะไรจากของกำนันจากใครที่ให้กำนันที่ผิดปกติเกิน 3,000 เพื่อจูงใจตกลงมันมีเหตุผลไหมครับมันมีผลประโยชน์ขัดกันแห่งผลประโยชน์เพราะฉะนั้นที่คุณศรีสุวรรณว่ามาเนี่ยน่าสนใจโอ้แต่อาจารย์ครับล่าสุดเลยนะฮะวันนี้คุณป๋องครับผมเนี่ยครับครับคือวันนี้เนี่ยครับอาจารย์พลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกของกระทรวงกลาโหมเนี่ยออกมาโต้กลับคุณศรีสุวรรณบอกว่าไม่ผิดเพราะว่ามีระเบียบบ้านพักสวัสดิการรองรับบอกว่าให้คุณศรีสุวรรณลองไปดูซิว่าเขียนไว้อย่างไรบอกอย่างเงี้ยครับอาจารย์
ระเบียบของกองทัพจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ไหมครับไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศไม่ต้องเอารัฐธรรมนูญนะครับถ้าขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญระเบียบนั้นก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่งั้นวันหลังกองทัพก็ออกระเบียบผบ.ทบ.ก็ออกระเบียบให้นายป๋องนายเจิมศักดิ์เข้าไปใช้เพราะทำประโยชน์โอ้ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์มันมีกฎหมายเป็นระดับชั้นในการที่ครอบคลุมอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าคุณศรีสุวรรณนั้นเป็นคนที่มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมากและเงินทั้งหลายนั้นจะต้องคืนไหมอันนั้นน่าคิดถัดไปด้วยว่าที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยต้องคืนหรือเปล่าถ้าไม่คืนผิดไหมหรือคืนก็ยังผิดแต่ว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะแต่อย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ยแกเขียนเลยนะครับว่าถือว่าความผิดสำเร็จแล้วต่อให้คืนสุดท้ายในประเด็นนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนิดเดียวคุณป๋องครับคุณคิดว่ามีแต่ทัพบกไหมครับที่มีปัญหาโอ้น่าสนใจครับอาจารย์แล้วทัพเรือทัพอากาศทัพไทย มีปัญหาทั้งสิ้นครับกองทัพเรือที่สัตหีบที่ดินมหาศาลที่ดินเนี่ยเป็นอำเภอเลยครับที่เอกชนไปเช่าไปทำครับที่ดินมากมายมหาศาลแล้วก็มีบ้านพักทหารครับผมคิดว่าขณะนี้กองทัพบกจะเป็นแนวนำไปผมคิดว่าเราก็อนุโมทนาถ้ามีการปฏิรูปถ้ามีการพัฒนาได้เพราะสภาพแวดล้อมโซเชียลมีเดียสภาพเทคโนโลยีปัจจุบันมันล้ำไปไกลแล้วและกองทัพบกไม่ปรับตัวก็ปรับไม่ได้และกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพอื่นรวมทั้งตำรวจด้วยมีคนกระซิบกับผมว่านายตำรวจในระดับสูงก็ยังอยู่บ้านพักตำรวจก็มีก็พอกันแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้าย